ีอาการปวดเข่ายังไงจากอะไรครับมีอาการปวดที่หัวเข่าทั้งสองข้างนะเนื่องจากคือผมเป็นคนเดินเร็วนะเดินเร็วแล้วก็เวลาขึ้นตึกเนี่ยผมจะข้าม1ขั้น1ขั้น1ขั้นเพราะมันจะไวดีมันทำได้ด้วยแล้วมันก็ทำอย่างนี้ประมาณ3ปีก่อนเกษียณนะแม่บ้านก็บอกว่าไปหาหมอเพราะมันนานแล้ว2สัปดาห์ก็ไปนะท่านบอกว่าเอ็กซเรย์ก็เอาฟิล์มมาดูฮะครับเสื่อมจริงๆอ่ะเพราะว่ากระดูก2ข้อข้างล่างไม่มีอะไรรองเลยทีนี้หมอที่โรงพยาบาลน่ะท่านก็จ่ายยาแล้วก็ให้อาวุธป้องกันมาด้วยก็คือสนับเข่า2ข้างวันนั้นเกิดยังไงกลับโรงพยาบาลแล้วก็เอายามาวางแล้วก็ปรงอนิจจังนะนะ3เดือนเอาหมดหนี้เลยเหรอบั้นปลายของชีวิตรู้เลยว่าล้างไตแน่นอนผมก็เข้าไปค้นทางอินเทอร์เน็ตเยอะมากเถิดอินเทอร์เน็ตลึกเข้าไปนะก็ไปการไอรายการสุขและสวยไปเจอคุณดร.เสรีคุณต้นนะโอ้ก็จัดรายการผมก็บอกไอ้พวกนี้หน้าม้าแง่ๆเลยเดี๋ยวจะมีคนว่าผมไอ้คนที่นั่งตรงนี้แหละอีกแล้วนะแต่ที่ผมชอบก็คือวิธีการที่ดูแลโรคนะท่านดร.นะเม็ดเลือดขาวมีหน้าที่ดูแลร่างกายโอ้โหสั่งเลยอ่ะกระปุกแล้วเท่าไหร่นั้นเรียกชื่อยังไม่ได้ถูกด้วยชื่อก็เรียกยากยากนะเริ่มกินเลยก็ศึกษาคู่มือเขาเขาบอก 1-3 วันแรกให้วันละครั้งละ1แคปซูลแม่บอกพี่ปวดจะตายอยู่แล้วพี่2ไปเลยแต่ผมยังทานยาหมอตามปกตินะย่างวันที่6ผมตื่นนอนมาผมก็เอ๊ะวันนี้ขามันเบาๆผมก็ก้าวลงบันไดหนึ่งได้เลยนะมีกำลังใจแล้วมาแล้ว2 3 4 5ลงได้ลงเสร็จดีใจมานั่งพื้นข้างล่างแล้วเอามือลูบลูบเอ้ยไม่ได้ผลมีกรณีเดียวครับคือไม่มีวินัยในการทานทานบ้างไม่ทานบ้างแต่ถ้ามีวินัยนะฮะช่วยได้เชื่อว่าดีใครได้ผล